สวัสดีค่ะพบกับโชว์อีกแล้วที่ Music Arm Channel นะคะวันนี้โชว์มาพร้อมกับกีตาร์โปร่ง The Best ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือรุ่น Yamaha F310 นั่นเองตัวนี้นะคะไม่ว่าใครจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเพราะเป็นกีตาร์ราคาเริ่มต้นของ Yamaha นะคะตัวนี้เนี่ยทัชชิ่งมาตรฐานนะคะเวลาเล่นแล้วเนี่ยจะรู้สึกนิ่มมือไม่เจ็บมือมากก็เหมาะเลยสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นว่าหัดเล่นนะคะค่ะมาดูสเปคกันคร่าวๆนะคะตัวนี้ F310 นะคะด้านหน้านะคะจะเป็น Laminate Spruceด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นไม้เมอรันติจะไม่ค่อยได้ยินกันเนาะในกีตาร์คอจะเป็นนาโต้ค่ะลูกบิดจะเป็นลูกบิดฝาครอบนะคะตัวฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็บิดเป็นโรสวูดนะ F310 เป็นทรงเดดน็อตนะคะเป็นทรงมาตรฐานเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะF310 เนี่ยก็ยังมีอีกหลายสีมาให้เลือกเลยนะคะนี่ด้านหลังโชว์เลยนี่นะคะสีนี้จะเป็นสีเชอรี่เบิร์ดนี่จะเป็นสีออกส้มๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นสีซันเบิร์ดนะคะ TBS นะรหัสเข้าซึ่งจะไม่ค่อยเห็นมานะคะนานๆที่จะเจอสีนี้แล้วก็ในมือโชว์ถืออยู่นี่จะเป็นสีไม้ออริจินอลเลยเป็นตัวที่ยอดนิยมก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันคร่าวก็เท่าที่ฟังเสียงแล้วนะคะ Yamaha F310 เนี่ยเขาจะให้เสียงที่ค่อนข้างนุ่มใสแล้วก็มีความแบบเป็นสไตล์ของ Yamaha จะไม่ได้ดังอะไรมากนะแต่ว่าเสียงเขาจะได้มาตรฐานเลยก็จับง่ายด้วยสัมผัสเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มหัดเล่นว่าอยากพกพาไปไหนสักที่นึงก็พาเขาไปด้วยได้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอ F310 กันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ Music Arm ของเรานะคะหรืออยากลองเสียงก็สามารถเข้าไปลองได้เลยที่ช็อปของเราได้ทั้ง2สาขานะคะวันนี้โชว์ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะด้านล่างนี้เลยเพื่อที่จะได้ติดตามชมวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Music Arm เราได้เลยค่ะบ๊ายบาย